ิมจีวอนโปรยเสน่ห์เกินต้านจัดแฟนมีตติ้งแรกในไทยสวยเหมือนหลุดมาจากซีรีส์บันเทิงวันที่29สิงหาคม2567 11:34 น.คิมจีวอนโปรยเสน่ห์เกินต้านจัดแฟนมีตติ้งแรกในประเทศไทย2024คิมจีวอนเอเชียแฟนมีตติ้งทัวร์น้อยกว่าบีมายวันมากกว่าอินแบงคอกสวยเหมือนหลุดมาจากซีรีส์สมมงราชินีแห่งน้ำตาแฟนคลับอิ่มเอมอบอุ่นทุกที่นั่งเมืองไทยมีคิมจีวอนแล้วคุ้มค่าการรอคอยกับการมาเยือนเมืองไทยครั้งแรกของนักแสดงสาวผู้คว้าหัวใจคนดูไปทั่วเอเชียคิมจีวอนคิมจีวอนนางเอกสุดฮอตจากเกาหลีใต้ผู้สร้างอาการจีวอนซินโดรมกำเริบต่อเนื่องโดยเฉพาะซีรีส์ควีนออฟเทียที่คว้าสถิติเรตติ้งสูงทะลุ 20% ในช่องโทรทัศน์เกาหลีใต้และในประเทศไทยก็มีผู้ชมผ่าน Netflix เป็นอันดับหนึ่งในไทยณช่วงเวลาออนแอร์รวมทั้งทุกผลงานที่ผ่านมาก็ได้รับความสนใจทันทีที่ Dream High Entertainment ประกาศพร้อมพาราชินีแห่งน้ำตามาไทยก็ได้รับความสนใจจนบัตรโซลเอาตั้งแต่วันแรกโดยงาน2024คิมจีวอนเอเชียแฟนมีตติ้งทัวร์น้อยกว่าบีมายวันมากกว่าอินแบงคอกจัดขึ้นเมื่อวันเสาร์ที่24สิงหาคมที่ผ่านมาณโรงละครเคแบงค์สยามพิคเนตภายในงานมีแฟนๆทั้งชาวไทยและอินเตอร์มารอรับพลังความสุขเต็มทุกที่นั่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งนี่คือแฟนมีตติ้งแรกในไทยทำให้เครื่องหมายสี่เหลี่ยมคิมจีวอนขึ้นเทรนด์เอ็กประเทศไทยอย่างต่อเนื่องตลอดกว่า2ชั่วโมงเต็มของงานเปิดเวทีสุดพิเศษด้วยเพลง Stupid Cupid กับลุคฮงแฮอินที่แฟนๆถูกตกให้หลงรักเรียกเสียงกรี๊ดสนั่นโรงละครเพราะทั้งเสียงเพราะๆและความสวยเหมือนหลุดจากในซีรีส์ก่อนจะตอกย้ำความปังด้วยพิธีกรคิวฮอตอารมณ์ดีดีเจนุ้ยธนวัฒน์ที่ยิ่งทำให้บรรยากาศในงานสนุกสนานอบอวลด้วยความสุขขึ้นไปอีกก่อนจะนำสู่ช่วงพูดคุยความรู้สึกที่ได้มาเจอแฟนๆชาวไทยครั้งแรกแต่ถือเป็นการมาไทยครั้งที่สองในชีวิตเพราะเจ้าตัวเคยมาเที่ยวเมื่อตอนยังเด็กแล้วครั้งหนึ่งส่วนที่เลือกเพลง Stupid Cupid มาร้องนั้นสาวคิมจีวอนเผยว่าเป็นเพลงที่เคยร้องตอนถ่ายละครทำให้อยากฟังอีกครั้งแล้วก็เป็นเพลงที่เลือกเองด้วยค่ะแล้วด้วยน้ำเสียงและการเพอร์ฟอร์มที่สุดแสนจะน่ารักเลยอดถามไม่ได้ว่าหากได้เป็นไอดอลอยากอยู่ตำแหน่งไหนซึ่งสาวคิมจีวอนตอบว่าตำแหน่งรีแอคชั่นอยู่ข้างๆเมมเบอร์คนอื่นค่ะในขณะที่แฟนๆทั้งโรงละครลงความเห็นเป็นเอกฉันท์ว่าเหมาะกับตำแหน่งวิชวลที่สุดสำหรับชื่อของแฟนมีตติ้งบีมายวันเจ้าตัวเผยถึงที่มาว่าฉันอยากเป็น 1. พลังที่คอยสนับสนุนแฟนคลับให้เท่ากับที่เคยได้รับพลังจากแฟนๆทุกคนค่ะด้วยความหมายนี้เองฉันจึงลองตั้งชื่อว่าบีมายวันและแน่นอนคำว่าวันก็เป็นความหมายของชื่อคิมจีวอนด้วยค่ะต่อกันในช่วงเพลย์ลิสต์ทอล์กจากละคร3เรื่องที่แฟนชาวไทยชื่นชอบมากที่สุดสาวจีวอนบอกว่าจะเลือกฟังเพลงที่เข้ากับคาแรคเตอร์ในทุกงานแสดงที่ได้รับในช่วงถ่ายทำซึ่งได้แก่เพลง I Always Miss You ของอีซอนฮีในช่วงรับบทยุนมยองจูจากเรื่อง Descendant of the Sun เพลง Shiningของคิมยุนอาในช่วงรับบทยอมมีจองจากเรื่อง My Liberation Note และเพลย์ลิสต์สุดท้ายกับเพลง Fire ของซอนอูจองอาในช่วงรับบทฮงแฮอินจากเรื่อง Queen of Tears นั่นเองจากนั้นพิธีกรนำสู่ช่วง STYLING Talk เจาะลึกการแต่งตัวที่มักดึงดูดความสนใจโดยจัดทัวร์นาเมนต์คัดเลือกการแต่งตัวของตัวละครที่สาวจีวอนเคยแสดง The Higher Descendant of the Sun Fight for My Way Earthdale Chronicle Love Struck in the City
My Liberation Note และ Queen of Tears ทำเอาแฟนๆดื่มด่ำกับเพลย์ลิสต์และสไตล์การแต่งตัวแบบเจาะลึกกับสาวจีวอนสุดๆก่อนที่จีวอนจะปรากฏตัวบนเวทีอีกครั้งในลุคที่2กับเพลง From Bottom of My Heart Os Queen of Tears เรียกเสียงปรบมือและสกิลหูเคลือบทองจากแฟนๆไปเต็มจากนั้นจัดเต็มพิเศษขึ้นไปอีกกับช่วง Be My One Talk ที่เปิดประวัติส่วนตัวที่เจ้าตัวเขียนเองในปี2024พร้อมเล่าจุดเปลี่ยนชีวิตในวันที่ได้รับบัตรให้ไปคัดเลือกนักแสดงและบอกเล่าชีวิตประจำวันให้ได้รู้จักมากยิ่งขึ้นโดยสาวจีวอนได้เผยวิธีจัดการกับความเครียดคือการทานของหวานนั่นเองรวมทั้งยังตอบคำถามที่คัดเลือกจากแฟนคลับหน้างานแฟนมีตติ้งที่ส่งเข้ามาด้วยสนุกสนานกันต่อกับช่วง KJW Mini Game ทั้งทายคำจากฝีมือวาดรูปของสาวจีวอนและทายเพลงประกอบละครที่แฟนตัวจริงต้องรู้พร้อมด้วยของขวัญสุดพิเศษให้ผู้ที่ตอบถูกก่อนจะประกาศของขวัญสุดพิเศษด้วยการให้เวลาถ่ายภาพส่วนตัวเรียกชัตเตอร์จากทุกที่นั่งได้รูปประทับใจกลับไปอย่างจุใจและในช่วงสุดท้ายสาวจีวอนได้บอกความรู้สึกกับการมาแฟนมีตติ้งที่ประเทศไทยว่าเหมือนชื่อแฟนมีตติ้ง Be My One เลยค่ะฉันอยากจะบอกกับแฟนคลับทุกคนที่นี่อีกครั้งว่าฉันรู้สึกเหมือนได้กลายเป็นหนึ่งเดียวกับทุกคนจริงๆเป็นช่วงเวลาที่มีความสุขมากเลยค่ะขอบคุณทุกคนจริงๆนะคะด้วยพลังความรักของแฮอินไทยกับโปรเจกต์พิเศษที่แฟนๆทำขึ้นเพื่อแสดงความรักต่อสาวคิมจีวอนพร้อมถ่ายรูปเก็บความทรงจำดีๆร่วมกับแฟนๆและปิดท้ายลาไปกับการร้องเพลงOnly ของลีแถมหลังจบงานแฟนๆยังได้รับกิจกรรมฮีบายส่งท้ายเรียกว่าเป็นงานแฟนมีตติ้งที่อบอุ่นชุ่มชื่นหัวใจเหล่าแฮอินของราชินีแห่งน้ำตาที่เต็มอิ่มที่สุด พลังประชารัฐไปต่อรับบทฝ่ายค้านชัยวุฒิเหน็บรัฐบาลใช้วิธีดูดสุดท้ายพังแน่การเมืองวันที่28สิงหาคม2567 14:02 น.ชัยวุฒิลั่นพลังประชารัฐไปต่อลุยทำหน้าที่ฝ่ายค้านโวคุยกับพรรคประชาชนได้เชื่อเพื่อไทยแค่สร้างเงื่อนไขเน็บรัฐบาลเมินระบบพรรคใช้วิธีดูดคนทำทะเลาะกันเมื่อวันที่28สิงหาคม2567นายชัยวุฒิธนาคมานุสรรองหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐพปชรให้สัมภาษณ์กรณีกรรมการบริหารพรรคเพื่อไทยมีมติไม่ร่วมรัฐบาลกับพรรคพลังประชารัฐว่าที่จริงพอทราบแนวทางมาว่าเขาไม่เห็นด้วยและไม่ยอมรับรายชื่อรัฐมนตรีที่เราเสนอโดยสร้างเงื่อนไขบางอย่างขึ้นมาเมื่อมีมติออกมาแบบนี้ก็ชัดเจนเราทำหน้าที่ฝ่ายค้านส่วนที่อ้างเหตุผลว่าพลเอกประวิตรวงสุวรรณส.ส.บัญชีรายชื่อหัวหน้าพรรคไม่ให้ความร่วมมือไม่ลงมติโหวตนางสาวแพทองธารชินวัตรเป็นนายกรัฐมนตรีเราชี้แจงไปแล้วว่าหัวหน้าพรรคติดภารกิจไม่สามารถไปโหวตได้แต่ส.ส. 39เสียงไปโหวตให้หมดจึงไม่น่าใช่สาระสำคัญที่ไม่นำพรรคพลังประชารัฐไปร่วมรัฐบาลสำหรับส.ส.ฝั่งรอ.ธรรมนัสพรหมเผ่าเลขาธิการพรรคยังไม่มีการดำเนินการอะไรเพราะพลเอกประวิตรถือว่าทุกคนเป็นสมาชิกพรรคอย่าทะเลาะกันเมื่อถามว่ามองทิศทางการเมืองจากนี้อย่างไรนายชัยวุฒิกล่าวว่าการที่เขาทำการเมืองแบบนี้การเมืองแบบดูดไม่มีระบบการเมืองที่ชัดเจนทำตามข้อตกลงหรือผลประโยชน์ที่ตกลงกันเชื่อว่าสุดท้ายจะมีการขัดกันหรือไม่เป็นไปตามข้อตกลงจะมีการเรียกร้องอะไรบางอย่างที่ทำไม่ได้จะมีปัญหาในอนาคตเพราะการเมืองไม่ได้เป็นระบบพรรคไม่เข้มแข็งไม่อยู่ในกรอบกติกาเชื่อว่าจะเกิดการทะเลาะกันเพราะผลประโยชน์ไม่ลงตัวการเมืองจะไม่นิ่งทำงานยากและไม่ราบรื่นผู้สื่อข่าวถามว่าหากส.ส.ฝั่งรอ.ธรรมนัสโหวตไม่เป็นไปในทิศทางเดียวกับพรรคจะทำอย่างไรนายชัยวุฒิกล่าวว่าเป็นแนวคิดของเขาข
ขณะนี้ยังไม่ถึงเวลาจึงตอบไม่ได้ว่าจะดำเนินการอย่างไรให้ไปถึงจุดนั้นก่อนขณะนี้พักจะอยู่อย่างนี้ไปสักระยะยังไม่ขยับเมื่อถามว่าจะประชุมพักเพื่อหารือในเรื่องนี้หรือไม่นายชัยวุฒิกล่าวว่ามีการประชุมพักเป็นประจำและคุยกันตลอดวันนี้เราทำหน้าที่ฝ่ายค้านพร้อมทำหน้าที่ตรวจสอบรัฐบาลและนำเสนออะไรที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนเมื่อถามว่าจะทำงานร่วมกับพรรคประชาชนที่มีแนวคิดทางการเมืองต่างกันได้หรือไม่นายชัยวุฒิกล่าวว่าต้องพูดคุยกันเราไม่ได้เป็นพรรครัฐบาลมีหน้าที่อภิปรายเรื่องการลงมติการแบ่งเวลาอภิปรายต้องคุยกันว่าจะไปในทิศทางใดและเชื่อว่าคงคุยกันได้เมื่อถามย้ำว่าเรื่องแก้ไขมาตรา112ทั้งสองพรรคเดินเหมือนเส้นขนานนายชัยวุฒิกล่าวว่าคงไม่ถึงขนาดไปในทางเดียวกันทุกเรื่องพรรคร่วมฝ่ายค้านในอดีตก็ไม่ได้ไปในทางเดียวกันทุกเรื่องและเรื่องมาตรา112มีคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญอยู่ว่าไม่สามารถแก้ไขได้บิ๊กป้อมดูดไปอารมณ์ดีหลังพอทอหักหลังแฉดีลบ้านจันลั่นไม่มีทางปิดสวิตสามปขันหมากมาแล้วเพื่อไทยส่งเทียบเชิญปชปร่วมรัฐบาลชี้มีอุดมการทำงานร่วมกันได้มติกกบหเพื่อไทยไม่เอาพอปชรจ่อส่งเทียบเชิญกลุ่มธรรมนัสปชปร่วมรัฐบาลด่วนมติสสเพื่อไทยไม่เอาพลังประชารัฐร่วมรัฐบาลอิงโยนกกบหชี้ขาด